สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ Most News ค่ะประจำวันพฤหัสบดีที่4สิงหาคม2559คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันณรดาก่อสุวรรณค่ะและดิฉันพนิดาอ่อนละออค่ะก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารต่างๆในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะเราจะมาร่วมกันนับข่าวประชาสัมพันธ์นั่นก็คือกับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2559ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่18ถึง28สิงหาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีค่ะค่ะและสำหรับท่านใดนะคะมีความสนใจทางด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมนะคะห้ามพลาดกับงานนี้ค่ะเพราะภายในงานนะคะจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะและนอกจากนั้นนะคะยังจะพบกับเรา2คนด้วยนะคะที่จะไปจัดรายการกันนะคะที่ภายในงานนั่นเองค่ะก็สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆได้ผ่านทางMost Newsแห่งนี้นะคะรวมถึงข่าวสารต่างๆในแวดวงของงานมหกรรมได้ซึ่งกำลังใกล้จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แล้วค่ะเรามาติดตามเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจกันเลยนะคะโดยในช่วงของ Food Innopolis ค่ะทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้จับมือร่วมกับทางเนโดค่ะเดินหน้าตั้งโรงงานต้นแบบการผลิตน้ำตาลเซลลูโลสจากชานอ้อยที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันแล้วก็เน้นในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีโดยเฉพาะรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องราวถือว่าเป็นความสามารถแล้วเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญค่ะโดยนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโชว์ซอฟต์แวร์ที่จะมาช่วยตำรวจในการไขคดีต่างๆและเป็นการลดเวลาการทำงานประหยัดงบประมาณได้อีกทางนึงค่ะค่ะและนอกจากนี้นะคะทางด้านของกระทรวง ICT ค่ะได้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจนะคะการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านของการผลักดันกฎหมายดิจิตอลนะคะรวมถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงค่ะและนอกจากนี้นะคะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะกับทางด้านของสำนักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตรนะคะออกมาเปิดเผยค่ะถึงเรื่องของการผลิตข้าวนาปีประจำปี2558จนถึงปี2559ค่ะในเขตพื้นที่9จังหวัดภาคกลางโดยคาดการนะคะว่าปีเพาะปลูกใหม่นี้ค่ะจะมีเนื้อที่ในการเพาะปลูกที่สูงเพิ่มมากขึ้นค่ะทั้งหมดนี้ติดตามได้ในช่วงนี้กับ Food Innopolis ค่ะเริ่มต้นด้วยความร่วมมือกันของ2หน่วยงานนะคะเมื่อทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือสนช.ค่ะร่วมกับองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม New Energy and Industrial Technology Development Organization หรือว่า NEDO นะคะของประเทศญี่ปุ่นค่ะจัดการแถลงข่าวเกิดขึ้นกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตน้ำตาลเซลลูโลสจากชานอ้อยด้วยระบบประหยัดพลังงานเพื่อเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตน้ำตาลเซลลูโลสค่ะดร.พันอาจชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้กล่าวว่าจากนโยบายของรัฐบาลในการเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายหลัก10อุตสาหกรรมโดยอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้ New S-Curve ที่รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนเป็นพิเศษเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างกว้างขวางและกระโดดให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางในขณะเดียวกันก็เกิดการกระจายรายได้สู่ทุกภาคส่วนของประเทศเพื่อเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำทั้งด้านรายได้และสังคมซึ่งตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและองค์การเนโดมีความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องโดยมีโครงการนำร่องในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากกากมันสำปะหลังเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของการผลิตเอทานอลราคาถูกให้กับประเทศไทยคือโครงการสาธิตการผลิตเอทานอลจากกากมันสำปะหลังในประเทศไทยซึ่งผลการดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการด้วยดีสามารถต่อยอดเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากกากมันสำปะหลังสู่กระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์ได้และในขณะนี้อยู่ในกระบวนการแสวงหานักลงทุนชาวไทยในการขยายผลของโครงการซึ่งทางด้านดร.โยชิเทรุซาโตะกรรมการบริหารระดับสูงขององค์การเนโดประเทศญี่ปุ่นได้กล่าวว่า
สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลที่ประกาศไว้เมื่อพุทธศักราช2558ที่วางแผนจะเพิ่มอัตราส่วนพลังงานหมุนเวียนให้สูงขึ้นถึง 30% นั้นภาครัฐจึงได้มีการส่งเสริมการผลิตเอทานอลและพัฒนาอัตราส่วนการใช้พลังงานอย่างพอเพียงเพื่อให้เกิดความมั่นคงซึ่งจะมีส่วนช่วยกระตุ้นตลาดและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้นค่ะและจากบันทึกความร่วมมือเดิมนะคะระหว่างสนช.และเนโดะค่ะที่มีข้อตกลงร่วมกันว่าจะมีการส่งเสริมนะคะการพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมไทยเพื่อเป็นการหาทางแก้ไขปัญหาทางด้านของพลังงานค่ะจึงได้มีการกำเนิดโครงการนี้เกิดขึ้นนะคะที่จังหวัดอุดรธานีประเทศไทยในฐานะที่เป็นโครงการนำร่องค่ะโดยมีการนำเอาเทคโนโลยีระดับสูงนะคะซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นการช่วยผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสนะคะรวมถึงการเพิ่มมูลค่าค่ะให้กับกากชานอ้อยเท่านั้นค่ะยังส่งผลดีต่อการพัฒนาทางด้านของสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางพลังงานอีกด้วยค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องค่ะกับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT นะคะออกมาเปิดเผยถึงภารกิจของกระทรวง ICT ค่ะทางด้านของการผลักดันกฎหมายดิจิตอลนะคะว่าคืบหน้าตามลำดับค่ะรวมถึงโครงการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะคะก็มีการเดินหน้าอย่างรอบคอบรวมถึงโปร่งใสโครงการเคเบิลใต้น้ำนะคะก็ได้มีการปรึกษาหารือในแนวทางที่เหมาะสมอีกด้วยค่ะโดยดร.อุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือกระทรวง ICT เปิดเผยถึงความคืบหน้าของกฎหมาย3ฉบับได้แก่ร่างพ.ร.บ.การพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งโครงสร้างและสาระสำคัญยังคงเดิมไว้เพียงเพิ่มคำนิยามให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยมีการร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมและทบทวนบางประเด็นเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยมีการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนเพื่อไม่ให้มีการลิดรอนสิทธิ์หรือเป็นการก้าวล่วงสิทธิส่วนบุคคลโดยมีการร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมจะมีการพิจารณาวาระ2โดยขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นเพิ่งจะเสร็จสิ้นลงไปส่วนกฎหมายฉบับอื่นๆได้มีการร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์อยู่ในขั้นตอนของการหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาทั้งคำนิยามและบทมาตราต่างๆในส่วนของร่างพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกลมคาดว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเร็วๆนี้โดยได้มีการดำเนินการคู่ขนานกันกับการออกกฎกระทรวงและระเบียบต่างๆเพื่อให้สอดรับกับการจัดตั้งกระทรวงใหม่ต่อไปโดยท่านดร.อุตมะได้มีการชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นความคืบหน้าการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศนั้นการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนอาจจะมีล่าช้าบ้างแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นทั้งนี้เพื่อความถูกต้องและก็รัดกุมโดยได้มีการหารือร่วมกันกับสำนักงบประมาณกรมบัญชีกลางและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนื่องจากเป็นงบประมาณนับหมื่นล้านบาทจึงต้องมีการดำเนินการทุกอย่างให้รอบคอบเพื่อความโปร่งใสในทุกขั้นตอนโดยมีการจัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการอนุมัติให้ดำเนินการตามกระบวนการจัดจ้างต่อไปซึ่งเจตนารมณ์ของการดำเนินงานโครงการดังกล่าวนี้เพื่อเป็นการลดช่องว่างของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางด้านของการบริการการศึกษาการสาธารณสุขของประชาชนทั่วประเทศให้เกิดความเท่าเทียมกันโดยมีการตั้งเป้าหมายว่าเฟสแรกจะแล้วเสร็จ 10,000 จุดภายในเดือนธันวาคม2559นี้ค่ะนี่ก็คือการเปิดเผยถึงความคืบหน้ากับการร่างกฎหมายทั้ง3ฉบับที่สำคัญของทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแน่นอนค่ะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการประกาศบังคับใช้ก็จะส่งผลให้เกิดการลดช่องว่างการเข้าถึงข้อมูลทางด้านข่าวสารการบริการการศึกษาการสาธารณสุขของประชาชนทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้อย่างเท่าเทียมกันแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างแน่นอนค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจและนำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงของ Food Innopolis วันนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจและความสำเร็จอีกครั้งสำคัญของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีการศึกษาข้อมูลทำการพัฒนาซอฟต์แวร์ปรับภาพลายนิ้วมือแฝง
ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะเป็นการสนับสนุนการตรวจเปรียบเทียบกับลายพิมพ์นิ้วมือของบุคคลต้องสงสัยซึ่งแน่นอนว่าวิธีการเหล่านี้จะมาช่วยย่นระยะเวลาการทำงานให้กับกองพิสูจน์หลักฐานและที่สำคัญยังเป็นการประหยัดงบประมาณราชการอีกด้วยค่ะคุณณัชพันธ์กาญจนรักษ์และคุณเจนจิราบุญจริงนิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมกันพัฒนาซอฟต์แวร์ปรับภาพเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบรอยนิ้วมือหรือรอยลายนิ้วมือแฝงและส่งมอบให้แก่พลตำรวจตรีธวัชชัยเมฆประเสริฐสุขผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเปรียบเทียบรอยลายนิ้วมือแฝงได้รวดเร็วยิ่งขึ้นจากเดิมที่เป็นการใช้แว่นขยายซึ่งนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะได้ทำการพัฒนาขั้นตอนวิธีการสำหรับปรับภาพลายนิ้วมือแฝงโดยรวมอย่างอัตโนมัติทั้งบนพื้นผิวที่มีสีสันและบนพื้นผิวเรียบทั้งสามารถที่จะปรับภาพเฉพาะส่วนนะคะได้เฉพาะอย่างอัตโนมัติและดึงลักษณะเด่นของเส้นลายนิ้วมือแฝงออกจากพื้นหลังที่เป็นสีรวมนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาฟังก์ชันพื้นฐานของโปรแกรมประยุกต์สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ฟังก์ชันที่ผู้ใช้สามารถปรับภาพลายนิ้วมือแฝงได้ด้วยตนเองและยังมีการพัฒนาฟังก์ชันสำหรับการจับคู่ภาพในการตรวจเปรียบเทียบลายนิ้วมือแฝงกับลายพิมพ์นิ้วมือของบุคคลต้องสงสัยซึ่งทางด้านพลตำรวจตรีธวัชชัยเมฆประเสริฐสุขผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางได้กล่าวว่าแต่เดิมตำรวจใช้แว่นขยายในการตรวจหาลายนิ้วมือแฝงทำให้ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเพราะใช้วิธีการขยายภาพด้วยกล้องขยายหรือแว่นขยาย5เท่าเพื่อดูจุดตำหนิพิเศษซึ่งถ้าหากตรงกันถึง10จุดจะเป็นการยืนยันได้ว่านี่คือบุคคลเดียวกันซึ่งมักจะประสบปัญหาเรื่องของภาพขยายที่ไม่ชัดเจนดังนั้นซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะมาช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในกลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝงให้มีความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสามารถที่จะปรับคุณภาพของลายนิ้วมือแฝงได้บนคอมพิวเตอร์ในขณะที่มีการปฏิบัติงานค่ะค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะทางด้านของกองพิสูจน์หลักฐานกลางค่ะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่ทำหน้าที่ในการตรวจหาลายนิ้วมือแฝงอยู่จำนวน15ท่านด้วยกันและในส่วนของภูมิภาคนะคะมีจำนวน5คนต่อศูนย์ค่ะซึ่งทำให้ในเรื่องของการทำงานในการเก็บหลักฐานต่างๆนะคะมีความล่าช้าเพราะทุกคดีที่เกิดขึ้นค่ะจะต้องมีการเก็บหลักฐานไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคดีลักทรัพย์นะคะก็จะต้องมีการไปเก็บลายนิ้วมือแฝงมาเทียบกับลายมือนะคะลายนิ้วมือของอาชญากรหรือว่าผู้ต้องสงสัยค่ะซึ่งถ้าหากว่ามีหลายจำนวนหลายนิ้วมือนะคะก็จะต้องใช้เวลานานจากนั้นค่ะก็จะต้องมีการเทียบรายละเอียดค่ะแต่ถ้าหากว่าลายนิ้วมือนั้นนะคะมีความชัดเจนตรงกับข้อมูลก็จะทำให้การทำงานนั้นรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเมื่อมีซอฟต์แวร์นี้เข้ามาช่วยค่ะก็จะทำให้การตรวจนะคะก็จะย่นระยะเวลามากยิ่งขึ้นทำให้การทำงานของตำรวจง่ายมากยิ่งขึ้นรวดเร็วแล้วก็แม่นยำนั่นเองค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะกับทางด้านของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรค่ะได้หรือว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้ออกมาเปิดเผยถึงการผลิตข้าวนาปีประจำปี2558ถึง2559ค่ะในพื้นที่9จังหวัดภาคกลางโดยมีเนื้อที่เพาะปลูกนะคะรวมอยู่ที่ 3.36 ล้านไร่ด้วยกันและมีผลผลิตรวมค่ะอยู่ที่ 2.12 ล้านตันซึ่งลดลงนะคะอยู่ที่ร้อยละ12และมีการคาดการณ์ค่ะว่าในปีการเพาะปลูกใหม่นี้นะคะจะมีเนื้อที่เพาะปลูกที่สูงขึ้นเนื่องจากว่าปริมาณน้ำฝนนั้นมีเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะคุณคมสันจำรูนพงษ์รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืชภาคกลางจากการประชุมคณะทำงานครั้งที่1ประจำปี2559ณห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่7เพื่อพิจารณาข้อมูลการผลิตข้าวนาปีเพาะปลูก2558ถึง2559ในพื้นที่9จังหวัดภาคกลางประกอบด้วยจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีอ่างทองส
สระบุรีพระนครศรีอยุธยานนทบุรีกรุงเทพมหานครและปทุมธานีโดยพบว่าข้าวนาปีประจำปี 2558 ถึง 2559 มีเนื้อที่เพาะปลูกอยู่ที่ 3.36 ล้านไร่ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ12และมีผลผลิต 2.12 ล้านตันซึ่งลดลงมาร้อยละ12เช่นกันและส่วนของผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูกประมาณ631กิโลกรัมต่อไร่และเนื้อที่เก็บเกี่ยวอยู่ที่637กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งลดลงจากปีที่แล้วเล็กน้อยทั้งนี้เนื้อที่เพาะปลูกภาพรวมลดลงเนื่องจากที่นานอกเขตชลประทานได้ปริมาณน้ำฝนที่ไม่เพียงพอต่อการปลูกข้าวและในเขตชลประทานบางส่วนไม่ได้รับน้ำจากการชลประทานและสำหรับปีเพาะปลูก 2559 ถึง 2560 คาดการว่าจะมีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปีสูงขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากว่าปริมาณน้ำฝนนั้นเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้มีน้ำเพียงพอต่อการปลูกข้าวและอาจส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นตามไปด้วยค่ะนี่คือข้อมูลที่ได้มีการเปิดเผยจากกระบวนการติดตามการทำงานของทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือว่าสสก.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะกับการผลิตข้าวนาปีประจำปี2558ถึงปี2559แน่นอนค่ะว่าวาระการประชุมในครั้งนี้จะนำไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขสำหรับการปลูกข้าวในปีถัดไปเพื่อให้ได้คุณภาพและปริมาณที่มากยิ่งขึ้นค่ะนี่คือ4เรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วงต่อไปกับ Science Economy for SME and OTOP ค่ะ